วันนี้เราจะมาทำเมนูยำไข่ดาวนะครับโดยครั้งนี้ผมจะใช้ไข่ดาวทั้งหมด6ฟองนะฮะส่วนประกอบก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีนี่ครับมะนาวที่เตรียมไว้แล้วครับแล้วก็มะเขือเทศที่หั่นไว้แล้วผักชีหอมแดงครับแล้วก็มีแตงกวาพริกขี้หนูแล้วก็น้ำปลานะฮะเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับตอนแรกใส่หอมแดงลงไปก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปก็ใส่เป็นพริกนะฮะพริกขี้หนูแล้วอันดับต่อไปก็ใส่แตงกวาครับแล้วก็มะเขือเทศครับแล้วก็น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็มะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็ทำการคลุกเคล้าแล้วครับตอนนี้คลุกเคล้าให้เข้ากันครับแซ่บๆกันเลยครับคลุกเคล้าให้เข้ากันคลุกไปเรื่อยๆครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะใส่ผักชีครับที่หั่นไว้เรียบร้อยแล้วผักชีที่ซอยไว้เพื่อความสวยงามเขียวหอมครับสีสันน่ารับประทานนะครับนี่แล้วก็คลุกเคล้าลงไปอีกสูตรป้าสนองครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยครับผมเดี๋ยวตักใส่จานก่อนครับเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับผมยำไข่ดาวเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาลองชิมยำไข่ดาวกันเลยครับสูตรป้าสนองครับเรามาลองชิมกันเลยครับว่ารสชาติจะแซ่บขนาดไหนยำไข่ดาวกลมกล่อมเปรี้ยวกำลังดีครับเผ็ดเปรี้ยวกำลังดีเลยไม่ยิบถ้าใครชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวก็เติมมาตามใจชอบเลยมะนาว1ช้อนโต๊ะนี่กำลังพอดีเลยครับเปรี้ยวครับ